อบแตกต่างนอกกรอบแต่ไม่นอกกฎนิวเจลาโต้คิ้วขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Strawberry Cheesecake นะคะและตอนนี้นะคะมินขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ Strawberry Fashion Week ในแบรนด์ของเสื้อผ้า CPS Chefs ถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่า Strawberry Cheesecake แบบ Strawberry Fashion Week ของเราจะเป็นยังไงงั้นไปติดตามชมได้เลยค่ะและนั่นแบบของแรกของเราน้องมายมาเสิร์ฟกางเกงขายาวลายดอกไม้เหมาะแก่การไปเยี่ยมคนป่วย next น้องฟายใส่กระโปรงเอวสูงเหมาะกับรูปร่างมากน้องแอนน่ามาในชุดของสาวควันทรีเหมาะแก่การไปความโชคชัยน้องลูกนาสาวเปรี้ยวของเรามาในชุด dressเขาลูกสวยงามเซ็กซี่มาก next น้องจุสูงยาวเขาดีมานี่ชุดเดรสสีขาวน่ารักคุกคิกมาถึงสองสาวนางแบบสุดแปลกมากันเป็นเซ็ตหลักยกมาถึงสองนางแบบมีนาม New Collection ขอต้อนรับJ X J P ค่ะชุดของทั้งสองได้รับ inspiration มาจากต่างประเทศคนหนึ่งญี่ปุ่นคนหนึ่งอินเดียและนี่ก็คือการเดินแบบ fashion week ของสาวๆ Strawberry Cheesecake ค่ะคนใส่ชุดไม่เหมือนพวกเราอ่ะพวกเราเขามาในแนวแบบลายดอกเป็นหวานแบบอะไรนี่อะไรเนี่ยสีดงสีดำไม่เข้าเลยมันเป็นสิบอกไงคะว่าการที่แต่งตัวเนี่ยเป็นเซเลบเนี่ยมันก็จะต้องแต่งตัวให้แปลกเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ในชุดของฟินาเล่เดี๋ยวใครบอกว่าพวกเจ๊สองคนมาเดินแบบในชุดฟินาเล่มีที่พูดมีที่ประกาศออกไปเลยก็เมื่อกี้พูดแล้วว่าเป็นแบบสองพิธีกรที่มีความสเปเชียลมากก็แค่สเปเชียลแต่ not ฟินาเล่เฮียทำแบบนี้เนี่ยมันขึ้นขอให้ขีดเส้นใต้นะคะอะไรขึ้นตีนกันอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะช่วยสิคะขอโทษนะคะในที่นี้มีใครฮอตชิคกว่าเราสองคนค่ะใช่แล้วค่ะมีแน่นอนค่ะวันนี้เซเลบของเรามาค่ะทั้งรูปหล่อพูดเก่งมีความสามารถหลากหลายมากมายกันเลยทีเดียวคุณชายโอ้อย่างที่บอกเลยว่าเพศไหนเมื่อกี้ก็บอกหล่อถูกต้องค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครคะโอเคค่ะที่อยากรู้นะคะเราไปดูชุดเดินแบบฟินาเล่จากดีเจป้าแห่งขึ้นร้อย 4.5 แฟนเรดิโอค่ะก่อนเลยคะเป็นยังไงคะพี่ปาล์มค่ะได้เจอสาวๆเสือเบียร์กลัวไหมคะรู้สึกไงบ้างพี่กลัวไหมคะนี่รายการตลกหรือเปล่าครับมีเครื่องดนตรีเล่นสดด้วยนะครับพี่ชอบมากเราขอว่าสดทุกอย่างค่ะสดทุกอย่างนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้น้องมิ้นใช่ป่ะทำไมคะดีเจปาล์มสนใจที่เราจะไปพากย์ในรายการแฟเลเดียวไหมโอเคค่ะสุดยอดสุดยอดตื่นเต้นอยากมาตั้งนานแล้วพี่ปางมีความสามารถหลากหลายนอกจากเป็นดีเจพิธีกรโปรดิวเซอร์นักแสดงภาพยนตร์แล้วก็ยังเขียนหนังสืออีกด้วยโอ้ยอดมากมากจริงๆแต่ว่าวันนี้พี่ปางเขามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสื้อยืดหรือทีเชิ้ตแหมก็เห็นแบบที่แล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับเสื้อยืดใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยจัดเซียนมาตอบให้เลยพี่ปามคะคำถามแรกของเราค่ะครับดูซีเรียสไหมคะซีเรียสไปนะโอเคค่ะแล้วเริ่มเต้นก่อนเลยดีกว่าไหมใจเย็นใจเย็นงั้นเรามาหาพี่ปามดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ปามเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องความสามารถเนี่ยเยอะมากแต่พวกเราสงสัยว่าทำไมเนี่ยพี่ถึงเป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องเสื้อยืดคะก็คงเป็นเพราะว่าพี่ชอบใส่เสื้อยืดครับไม่ค่อยใส่เสื้อเชิ้ตเท่าไหร่ครับหนึ่งเลยคือเสื้อยืดส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้องรีดเท่าไหร่ครับแล้วก็เสื้อยืดมันก็ราคาส่วนใหญ่จะถูกกว่าแล้วก็ซื้อง่ายลองง่ายจ่ายเงินเสร็จกลับบ้านไม่ต้องซักใส่ได้เลยอะไรเงี้ยคุยอย่างงี้มินเลยเข้าคำถามเลยดีกว่าค่ะว่าเวลาเราซื้อเสื้อยืดตัวหนึ่งเนี่ยค่ะเราดูที่ปัจจัยอะไรบ้างคะพี่ปะอย่างแรกเลยคือดูว่าผ้ามัน
บางไหมครับพี่ชอบเสื้อยืดผ้าบางๆเพราะอากาศมันร้อนครับมีแบบบ้านเราพี่ปามต้องชอบเสื้อยืดที่มันย้อยๆแน่เลยถูกต้องเหมือนชอบเสื้อย้อยๆนี่เลยย้อยพอไหมนี่โอ้ใช่ไหมแต่ก็มีตัวนึงอันนี้ก็คือเป็นผ้าบางคือจะดูก่อนว่าผ้าบางไหมสองถ้าเกิดว่าผ้าบางแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเอาไปซักแล้วมันจะยืดหรือหดอะไรเงี้ยก็จะไม่ซื้อเลยนะครับแล้วก็ดูราคาว่ามันไม่แพงจนเกินไปถ้าอย่างประมาณผ้าบางเงี้ยประมาณอยู่ที่เรทประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าไม่เกิน500ได้ก็โอเคนะครับปกติหนูซื้อผ้าขาวบางนะคะเป็นทับพับละ30ทันกันนี้เหรอน้องแอไม่ใช่อะคะบอกบางๆอ๋อโอเคค่ะพี่ปาล์มค่ะงั้นถามเลยว่าเอเวอเรจเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่สุดที่มันราคาสูงสุดของเสื้อยืดเนี่ยค่ะจริงๆพวกแบรนด์เนมนี่มันราคา 5,000 ก็มีนะครับเสื้อยืดอะแต่ว่าเสื้อยืดผู้ชายทั่วไปก็ราคาไม่เกิน500ครับประมาณ450แล้วเนื้อผ้าก็โอเคไม่ค่อยย้วยไม่ค่อยยืดเท่าไหร่อันนี้โอเคเลยนะแต่ถ้าซื้อที่สวนจตุจักรนี่ก็อาจจะได้เสื้อมือสองสักประมาณ120อะไรเงี้ยโอเคนะพี่ปามคะแล้วอย่างเสื้อยืดเนี่ยมีหลายแบบเนื้อผ้าก็มีหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนดีไหนไม่ดีอะคะแง่คือหนึ่งเลยต้องอาศัยจากประสบการณ์ในการซื้อมาลองผิดลองถูกบ่อยๆด้วยนะครับหนึ่งเลยอาจจะดูจากยี่ห้อมันจะมียี่ห้อเนี้ยเจอร์ซี่คืออันหนึ่งที่เขาค่อนข้างฮิตกันมันก็มาจากอเมริกานี่แหละแล้วก็อันนี้ Hanes ที่คนไทยชอบเรียกว่า Harness นะครับโอ้ยตัวนี้น่ารักมากอันนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ฮิตแล้วก็อ่ะเราดูจากยี่ห้อเสร็จปุ๊บเราก็ดูจากเนื้อผ้าถ้าเป็นเนื้อผ้าอย่างนี้ไม่ค่อยหดอาจจะมีย้วยบ้างเล็กน้อยและสีเราอาจจะต้องถ้าเกิดว่าเป็นสีดำหรือสีเข้มครับอาจจะต้องแยกซักด้วยมือครั้งหนึ่งก่อนเคยได้ยินบอกว่าเขาบอกว่าเอาเสื้อมือสองมาให้ไปต้มน้ำร้อนก่อนเนี่ยมันจะมีผลต่อการยืดหดหรือว่าสีตกไหมคะพี่ปามก็คือต้มก่อนก็ดีมันก็จะสะอาดแต่ว่าความร้อนมันจะทำให้เสื้อหดใช่เห็นไหมว่าเสื้อยืดเนี่ยมีลวดลายให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสกรีนเพ้นปากหรือว่าฟอกสีอยากรู้ว่าวิธีต่างๆเหล่านี้มีผลต่อราคาของเสื้อไหมคะคำถามนี้ก็ดีโชว์ก่อนดีกว่าเนาะอันนี้ค่ะปากค่ะอันนี้ปากจะบอกว่าอันนี้นะครับโอ้ยข้างหลังนะนี่ๆๆจะให้ดูโอเคคือจะบอกว่าเสื้อตัวนี้จริงๆแล้วมันมาแบบไม่มีปักแล้วป้าของพี่ปาล์มเขาชอบปักเขาก็เลยปักให้ซื้อเลื่อมมาปักให้แล้วก็เอามาให้อ่ะป้าให้คิดว่าถ้าเกิดว่าเอาไปขายคงจะราคาก็น่าจะเพิ่มขึ้นก็เหมือนเป็นงานฝีมือแฮนด์เมดใช่แล้วก็พี่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีงานฝีมืออะไรเข้าไปด้วยเนี่ยครับมันก็น่าจะแพงขึ้นแต่จริงแล้วใช่แต่จริงแล้วมูลค่ามันจะขึ้นอยู่กับแบรนด์นะว่าไหมค่ะน้องลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสื้ออ่ะอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้ก็ราคาประมาณ120แต่สมมุติถ้าเกิดมันเป็นแบรนด์เนมสักอย่างนึง 5,000 มีนี่อยากถามเรื่องตอนพี่ทำความสะอาดเวลาซักเนี่ยพี่ซักยังไงไม่ให้มันหดไม่ให้มันสีตกอะคะเราต้องลองเราลองซักมือก่อนทีนึงมันอาจจะสีตกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ซักเครื่องโดยที่ปั่นหมาดๆแล้วเอามาตากแล้วก็ตอนที่เสื้อยืดเนี่ยเอาซักเครื่องก็คือเราเอาใส่ถุงซักผ้าเห็นใช่ไหมที่เป็นตะไคร่ตะข่ายแต่ว่ามันจะมีบางคนที่เขาชอบให้เสื้อมันย้อยๆยันยานก็เอาใส่ลงไปเลยก็คือใส่ลงไปเลยคือคอมันจะแบบถูกดึงอย่างถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการบิดผ้ายังไงให้มันไม่ย้อยอะคะเวลาเราบิดเราจะชอบบิดงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซักมือแล้วเราบิดให้บิดอย่างนี้ลูดลงให้น้ำมันลงอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือมีวิธีการรักษาเสื้อผ้าให้ใส่ได้นานๆยังไงบ้างคะมันก็ขึ้นอยู่กับตอนซักกันแหละครับอย่างที่พี่บอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าซักเครื่องเราก็ต้องถนอมมันด้วยการเอาถุงซักผ้ามาใส่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆชอบใส่เสื้อผ้าที่เรียบเพราะว่าเรารีดผ้าแล้วเนี่ยผ้ามันจะนุ่มขึ้นมันจะใส่ได้สบายมากขึ้นก็รีดไปก็รีดไปเถอะแต่ว่าเวลารีดก็ต้องระวังด้วยว่าไม่ให้ไปโดนลายสกรีนใช่ไหมคะอย่างเวลาใช่ไหมคะเคยได้ยินว่าเขาให้กลับด้านแล้วก็รีดกลับด้านแล้วรีดอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงบ้างจะสาวๆเห็นเรื่องเสื้อยืดนะบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ว่ารายละเอียดนี่เยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเจ๊แพรค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าเรื่องเสื้อยืดนี่นะมันมีอะไรที่แบบยิ่งกว่านั้นเจ๊แพรเป็นเสื้อยืดแบบทรงแปลกๆบางทีอาจจะมีเสื้อยืดที่พูดได้โอ้ย
หรือว่าจะเป็นเสื้อยืดกระพริบกระพริบเล่นกงเล่นกองทำนู่นทำนี่จิปาถะได้ด้วยนี่ขอบอกเลยนะไม่แน่นะกูรูปามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นก็ได้หรือว่าเขาอาจจะช็อกล็อกว้าวอย่างนี้ก็ได้ขนาดนั้นเลยเจ๊อยากรู้ใช่ไหม